กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าว Health Secret by ดร. อรวรรณเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะที่คุณหมออรวรรณกิจเวงกุลจะมาแนะนำเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมดูแลทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะทำให้เรานั้นแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโรคสิ่งที่คุณหมอแนะนำเราสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆไม่ยากเลยค่ะนอกเหนือจากนี้คุณหมอก็จะมาแนะนำเรื่องของนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพก็ถือเป็นตัวช่วยที่ทำให้พวกเราดูดีสมาร์ทสดใสไปได้ตลอดกาลค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณหมอจะพาเรามาทำความรู้จักกับโรคไข้หวัดมะเขือเทศว่าคืออะไรแล้วจะมีวิธีการในการป้องกันรวมถึงวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างไปติดตามพร้อมๆกันในช่วง Health Secret by ดร. อรวรรณค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับ Health Secret by ดร. อรวรรณนะคะก่อนวันนี้ก็จะมีโรคที่คนเพิ่งเคยได้ยินนะคะก็คือหมอก็เพิ่งเคยได้ยินค่ะเขาเรียกว่าไข้หวัดมะเขือเทศหรือ Tomato Flu นะคะซึ่งก็รายงานเมื่อสิงหานี้เองนะคะก็พบที่ประเทศอินเดียในผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า5ปีประมาณเกือบ100รายนะคะซึ่งเด็กๆเนี่ยก็จะมาด้วยการเหมือนไข้หวัดแล้วก็มีผื่นออกมานะคะผื่นก็จะเป็นที่ฝ่ามือฝ่าเท้าแล้วก็เป็นที่ปากนะคะแล้วก็กระจายไปทั้งตัวได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราทางการวิทยาศาสตร์การแพทย์พบแล้วว่าโรคนี้ไม่ได้เป็นโรคใหม่นะคะเป็นเชื้อเดียวกับคอกสกี A1 เป็นเชื้อไวรัสเท้ามือเท้าปากค่ะที่เราได้เคยได้ยินมาตั้งนานแล้ว hand foot mouth นะคะซึ่งอันนี้เป็นvariant อันหนึ่งของมือเท้าปากนะคะซึ่งไม่มีอันตรายไม่ถึงตายนะคะเด็กๆที่เป็นก็จะมาด้วยอาการไข้หลังจากมีไข้ 2-3 วันก็จะเริ่มมีผื่นเรียกว่ามือเท้าปากเพราะว่าอาจจะเป็นที่มือที่ฝ่ามือฝ่าเท้าแล้วก็เป็นในปากอันนี้ข้อสำคัญเนี่ยผื่นที่ตามตัวก็เริ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะออกสีแดงๆแล้วต่อมาเป็นตุ่มน้ำมีสีแดงไม่มีตุ่มน้ำข้างในนี่ก็เหมือนกับมะเขือเทศค่ะซึ่งอันเนี้ยแปลกกว่ารุ่นเก่าตรงที่ว่าเดิมเนี่ยผื่นจะไม่มีอาการเลยอันนี้ผื่นพวกนี้จะเจ็บด้วยนะคะก็ทำให้เป็นที่เรียกกันว่าโทมิโตฟลูหรือว่าเรียกว่าไข้หวัดมะเขือเทศก็มีอาการเหมือนไข้หวัดนั่นเองมีปวดเมื่อยตามตัวและที่สำคัญคือเจ็บตามตุ่มที่เป็นนะคะซึ่งตุ่มพวกนี้ไม่ลึกค่ะหายแล้วก็ไม่ได้เป็นแผลเป็นเหมือนฝีดาษนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เพียงแต่ต้องเฝ้าระวังเพราะว่าถ้าเกิดการระบาดก็จะทำให้คุณภาพชีวิตลดลงนะคะก็ให้เราการระวังโรคนี้ติดต่อทางลมหายใจนะคะแล้วก็ตรงตุ่มน้ำที่เราสัมผัสเพราะนั้นก็คือการดูแลโดยรวมก็คือการใส่แมสก์นะคะหรือว่าใช้พวกสเปรย์พ่นฆ่าเชื้อรวมทั้งการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆแล้วก็อยู่ในไม่อยู่ในที่แออัดนะคะแล้วก็ไอโซเลตเด็กที่มีปัญหาไม่ต้องไปโรงเรียนนะคะจนกว่าไข้จะลดลงหายดีช่วงเวลาที่เป็นก็ส่วนมากไม่เกิน2สัปดาห์นะคะนานสุดก็3สัปดาห์ค่ะแล้วก็เท่าที่รายงานมาทั้งหมดไม่มีใครเป็นอาการหนักถึงต้องหรือว่าถึงแก่การเสียชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจค่ะอันนี้เป็นโรคดั้งเดิมที่มีกันมานานแล้วเพียงแต่มาอุบัติมากที่อินเดียแล้วก็ลักษณะมีเรื่องการเจ็บของตุ่มด้วยเท่านั้นเองนะคะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยปลอดโรคนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะดูแลสุขภาพด้วยการระมัดระวังป้องกันตัวเองอย่างที่หมอแนะนำแล้วนะคะค่ะดร. อรวรรณ The Miracle of Holistic Healing อัศจรรย์แห่งศาสตร์การแพทย์องค์รวมเพื่อการบำบัดค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อนะคะว่า Health Secret by ดร. อรวรรณคุณหมออรวรรณกิจเวงกุลจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพรวมถึงนวัตกรรมดูแลสุขภาพอะไรที่น่าสนใจมาเสนอบ้างห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น
คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ